พวกเราว่าแล้วทำไมถึงมีพี่โตโผล่มาแสดงว่าต้องมีเลยโผล่มันนอกจากพี่โตนั่นใช่ไหมพี่โตโอเคผมจะพยายามหาทางเอาตัวรอดแล้วกันนะตรงนี้โอเคครับผมต้องตามหาน้ำคำที่เหลือนะโอ้พระเจ้าช่วยดันไอ้ชื่อพูดตรงๆนะคือผมเป็นคนที่ชอบเกมMinecraftมากเว้ยแต่ผมเห็นแบบส้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะเล่นนะผมขอพูดคำหยาบหน่อยนะแต่แบบมันแบบแค่กูเห็นนะกูก็รู้สึกแบบกูไม่อยากเล่นอ่ะคือมึงต้องเห็นกันเว้ย House of Detention บ้านแห่งการคุมขังมึงดูหน้าปกมันดิไอ้คิดกันหน้าปกมันก็เกเรสุดๆแล้วอ่ะชิบหายเอาล่ะในวันนี้เรามาอ่านกันดีกว่าก่อนที่เราจะเล่นแบบนี้กันนะครับทุกคนต้องเป็นพยานให้ผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการที่พวกเราจะต้องมาเล่นแบบบ้านในการคุมขังที่มีหน้าดันเจียนบอสกับพี่บิลลี่อยู่นะครับอ่านกันดีกว่าบ้านในการคุมขังคือแมปที่โคตรจะแตกต่างยูนิคซึ่งสร้างมาจากเกมที่ชื่อเดียวกันแล้วพล็อตเดียวกันด้วยคุณตื่นขึ้นมาในดันเจี้ยนสุดโหดหลังจากนั้นคุณก็ใส่กางเกงในรายสโนไว้ภารกิจของคุณคือเก็บถ้วยแห่งนมและชนะมีมเพื่อชนะในเกมนี้ถ้วยแห่งนมว่าไม่ใช่นมแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นผมถ้าเกิดใครไม่รู้จักคืออะไรก็อย่าไปรู้จักมันเถอะนะอยากไปรู้เลยนะเด็กๆถือว่าพวกผมเตือนแล้วโอ้เฮลโนกูเกินแล้วนะไอ้อย่าไปหาโอเคเดี๋ยวเราไปโหลดเล่นกันดีกว่าครับผมว่ามันน่าจะเป็นแบบว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ผมอาจจะเล่นผมต้องเล่นให้จบให้ได้ไม่งั้นผมจะแบบว่าสมองผมมันจะวนเวียนอยู่เรื่องนี้นะผมต้องเล่นมันให้จบให้ได้ทุกคนไปดูดีกว่าว่าแมปนี้เป็นไงกดไลค์ผมด้วยนะก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้การผมขอสัก 2,000 ไลค์สำหรับแมปที่อาจจะเปลี่ยนออกไปตลอดการไปดูกันดีกว่าเราถึงเวลาที่เราไปต้องเล่นกันแล้วนะ House of Detention บ้านแห่งการคุมขังมัน 1.16.3 ผมอยากเปิด 1.16.5 ก็ไม่เป็นไรหรอกนะทุกคนนะมาดูกันดีกว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงเอาล่ะเปิดเข้ามาโอ้โหภาษารัสเซียเหมือนกูอ่านรู้เรื่องอ่ะมาโอ้โหภาษารัสเซียเหมือนกูอ่านรู้เรื่องอ่ะมีอังกฤษใช่นะครับคุณตื่นขึ้นมาในรีไหนก็ไม่รู้ที่คุณไม่รู้จักแล้วคุณเจอปลอกคออยู่แล้วคุณเจอปลอกคอที่กำลังครอบคลอคุณอยู่และเขียนว่าทาสแล้วก็มีแก้วน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำสีขาวขุ่นเต็มไปหมดเลยน้ำยังไงก็คือน้ำว่าแล้วคุณต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้เพื่อที่จะเป็นอิสระเพื่อที่จะไม่โดนสำรวจรูตูของคุณพยายามไปเสียรูตูได้กับศัตรูแล้วกันล่ะเดี๋ยวเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเอาล่ะ as we can deep dark fantasy ก่อนจะเริ่มเกมนะครับน้องๆพี่จะขอเตือนก่อนว่าคลิปในวันนี้จะเป็นการเอาชีวิตจากพวกพี่ๆใจเกเรเพราะงั้นใครที่ไม่ชอบก็ดูเถอะถือว่าพี่ขอแต่น้องๆท่านใดที่ชอบพวกพี่ๆใจเกเรการไปรับชมต่อได้เลยครับโอเคมาเราต้องขยายมาตัวรอดให้ได้แล้วกันนะจากที่นี่เอาล่ะผมมึงอ่านอันเนี้ย Pepper Frog Meme โอเคผมได้ Meme Pepper Frog มาแล้วอันนี้อะไรเนี่ย Hot Load Hot Load เผื่อบางคนไม่รู้นะครับ Hot Load มันก็คือน้ำนะครับมาอะไรวะเนี่ย Hot Load Hot Load เต็มหมดเลยผมต้องเก็บไอ้แก้วเนี่ยให้ครบ18ใบไว้ทุกคนเขาบอกว่าวิธีการเล่นคือผมต้องเก็บไอ้แก้วให้ครบ18ใบแล้วก็ตามหา Meme ที่หายไปโอเคครับแถวนี้ผมรู้สึกเลยว่าผมไปเจอแต่อะไรที่มันดูน่ากลัวมากนะครับโยพวกโยมันก็น่ากลัวอยู่นะจริงผมว่ามันน่ากลัวอยู่นะนั่นลืมใส่เท็กเจอร์แพ็คโอเคเดี๋ยวผมค่อยวิ่งมาก่อนนะครับผมรู้สึกว่าผมมั่นใจถ้าทำไมกระดูกมันหน้าตาแปลกน้องๆคิดว่าแปลกไหมถ้าน้องๆคิดว่าแปลกก็คอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวพี่ม่อน12ไทม์จะไปกดหัวใจให้ไปดูคลิปต่อมันไม่ใช่หรอกที่ทุกคนคิดนะฮอตโหลดอะไรเนี่ยบิลลี่แฮลิงตันนิโคดงกะผมเจอนิโคแล้วสินะมันคือเว็บรวมมีมของต่างประเทศนะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้กดอีมีนับเลอรูปทันไม่ยอมให้ติดเหลืองหรอกกดไลค์ด้วยนะคนดูอย่าลืมการต่อสู้ของพี่ตายใช่ไหมเราจะรอดจากที่นี่ที่นี่มันดันเจียนอย่างนั้นเหรอหรือว่ามันคือห้องร็อกเกอร์กันแน่เริ่มไม่มั่นใจที่นี่กันแล้วล่ะมันน่ากลัวจนเกินไปอันนี้อะไรเนี่ยพี่ทั้งหลายโอเคผมจะเจ้าผมเจอมันแล้วโอเคผมจะค่อยๆลองไปตีเขาดูนะฮะโอ้ชิบะเงาไม่พี่โตโอ้มันอันตรายมากที่นี่ผมไม่อยากจะพูดเท่าไหร่เลยแต่ที่นี่มันอันตรายเกินไปโอเคครับพอนี้ผมเก็บน้ำคำมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10อะแล้วเหลือแค่ห้าคำนะครับทุกคนแล้วเราก็สามารถที่จะจบเกมไม่ได้แล้วนะครับทุกคนครับโอเคครับเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะแกเก็บน้ำคำได้หลายน้ำแล้วถึงเวลาที่แกพวกเราต้องโผล่มาแล้วล่ะพวกเราว่าแล้วทำไมถึงมีพี่โตโผล่มาแสดงว่าต้องมีเลยโผล่มานอกจากพี่โตนั่นใช่ไหมพี่โตโอเคผมจะพยายามหาทางเอาตัวรอดแล้วกันนะตรงนี้โอเคครับผมต้องตามหาน้ำคำที่เหลือนะโอ้พระเจ้าช่วยดันออดเสียงเทคแบ็กดันเจนบอสดันเจนบอสโอเคชิบแปกแล้วชิบแปกแล้วไม่ได้ตั้งไม่ได้เตรียมใจมาเจอโอ้น้ำคำโอเคฮอนหลอนต่อไปโอเคเฮ้ยหยุดตามก่อนพี่เวลาตีพวกเอ็มบีซีตีดันเจนบอสก็ได้เสียงอ้าๆแล้วทุกคนชิบแปกแล้วงานนี้ด
เกมอะไรวะเนี่ยอะไรน่ะโอเคโอเคตอนนี้ครับผมน่าจะหนีดันเจียนบอสแล้วมาอยู่ห้องนี้ดีกว่าห้องนี้ผมน่าจะต้องตัด What the fuck ไอ้นั่นใครอะไอ้ชุดคุมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พี่ไอ้อ้าวโอเคไอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนกูไม่ได้มาเล่นเกมนี้เลยโอ้โหเสียงอ่ะชัดเจนเกินผมบอกแล้วว่าผมบอกแล้วว่าเราไม่ควรมาเล่นไปครับตอนนี้โอ้โหดูเขาไหลมาตามมาสิโอ้มีแค่พี่โตคนเดียวพี่โตมาป้อนเราด้วยพี่โตวิ่งเร็ววิ่งเร็วทำไมก็ต้องมาเจออะไรอีกด้วยบอกเลยว่าไม่ได้เล่นแบบนี้เลยโอเคผมว่าผมจะรอดแล้วผมหวังว่าผมจะรอดแล้วทุกคนผมรอดแล้วผมรอดแล้วตอนนี้ผมรอดออกมาแล้วรอดออกมาแล้วครับน้องๆมันก็ไม่ตามผมแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีตัวไหนตามผมแล้วถึงเวลาวิ่งไปฝั่งนี้แล้วครับนี่อันนี้เหมือนว่าเราอยู่อุโมงค์ดันเจี้ยนนะครับอะไรเนี่ย Rest in Peace Billy Harrington Billy ได้เสียชีวิตไปแล้วอันนี้จริงจังนะครับก็ Rest in Peace พี่ Billy นะฮะผมไม่รู้ว่าข้างล่างนี่จะมีอะไรต่อนะครับทุกคนมาดูข้างล่างกันดีกว่าโอเคมันอะไรนะพี่ Billy กับพี่หลามเหรอนี่มันห้องล็อกเกอร์ในตำนานฉากมวยปั้มล็อกเกอร์เอ้ยชิบหายแล้วโอ้โหตามมาเต็มเลยเยอะๆโอ้โหห้องมวยปั้มล็อกเกอร์ในตำนานบอกมีมันมีเบ็ดด้วยเกินไปเปล่าโอเคตอนนั้นมีกระดาษอยู่ครับกระดาษมีมผมต้องเก็บกระดาษมีมก่อนอะไรเนี่ยโอ้อย่าพึ่งโอเคผมได้เก็บน้ำคำอีกอันแล้วไอ้อย่าดึงโอ้อย่าไอ้จุดแล้วเนยโอเคตอนนี้ผมมีน้ำคำกี่อันแล้ววะผมมีคำกี่อันแล้วผมไม่รู้ผมวิ่งก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปโอเคครับอันนี้น้ำคำอีกอันนึงน้ำคำฮอตโหลดโอเคน้ำคำอีกอันแล้วโอ้ยไม่อย่าแป๊บนึงแป๊บนึงนะโอเคเราสืบสืบกันก่อนดีกว่าไหมรู้ว่าพวกนายอาจจะอยากได้แต่ฉันจะให้นี่กระดาษพวกนี้กับนายนะใบคำสั่งจากมิสเตอร์ลิคาโดมิลล็อสโอ้ยใจเย็นหนูเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยพี่บิลลี่ใจเย็นพี่บิลลี่โอเคครับตอนนี้ผมเก็บน้ำคำได้ครบ17อันแล้วฮะเหลือแค่น้ำคำอีกอันเดียวผมก็จะชนะเกมนี้แล้วผมหวังว่าผมจะไปดูพวกเขาฆ่าก่อนผมเข้าห้องไม่ได้วะไอห้องเวนี่โอเคเอ้ยไงตีเสียงอ้าเขาเลยเฮ้ยน้ำคำสุดท้ายไม่โอเคครับผมเราเก็บน้ำคำครบแล้วครับตอนนี้ครับผมเราเก็บน้ำคำครบนะครับเราสามารถเข้าไปในห้องแห่งความลับได้นะครับผมไปห้องแห่งความลับเพื่อทำการหนีจากพี่โตพวกนี้ให้ได้โอเคผมหนีออกมาโอ้พระเจ้าโอ้ไม่เพื่อนไม่โอ้ไม่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณไม่ไปทางนี้จะนี่ได้ตลอดกาลถ้าเกิดสมมติว่าคุณติดเข้ามาในห้องแห่งความลับที่ไม่ใช่แบ็ครูมแต่ห้องนี้มีชื่อว่า House of Detention บ้านในการคุมขังคุณจะไม่ไปทางนี้จะนี่ได้ตลอดกาลและตลอดไปสำหรับวันนี้ผมผู้ดำเนินรายการ12ทางจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนและนี่คือ Minecraft เกเรที่ทางทีมงานผมได้ทำการสืบหามาได้และห้องนี้ก็จะเป็นความลับอีกต่อไปชั่วกาลนานกดไลค์คลิปนี้ด้วยล่ะไปละ